คนไทยเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ชอบถามไม่กล้าถามถ้าอย่างเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ค่อนข้างจะดุๆอ่ะนั่นน่ะโอ้ยนี่ไม่กล้าหลวงพี่เนี่ยเป็นอะไรที่ถ้าสงสัยหลวงพี่ต้องถามคือถามเพื่อให้หายสงสัยเพราะไม่งั้นเราจะติดแล้วมันก็ทําไงดีว่าอยากถามแต่ทําไมไม่กล้าถามนี่ก็เหมือนกับที่เราเรียนในห้องนั่นแหละไม่กล้าที่จะยกมือถามคุณครูพอไม่กล้ายกปุ๊บเนี่ยอะไรที่สอนไปปุ๊บอ๋อแล้วเข้าใจแบบผิดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาโยมมาที่กุฏิหลวงพี่หรือมาที่วัดไฟหินเนี่ยหลวงพี่จะบอกเสมอแม้กระทั่งในรายการเดอะเฮียนเนี่ยนะหลวงพี่ก็จะบอกเสมอว่าอย่าเชื่อในสิ่งที่หลวงพี่กำลังจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เพราะฉะนั้นหลักตรงนี้หลวงพี่จึงใช้บอกว่าให้ใช้หลักกาลามสูตรจำได้ไหมหลักนี้หลักกาลามสูตรซึ่งเป็นหลักที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้แสดงเอาไว้ให้กับชาวกรมะซึ่งอยู่ที่เกตปุตตนิคมในขณะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านกำลังจะแสดงพระธรรมเทศนาที่ปุตตนิคมเนี่ยก็ปรากฏว่ามีประชาชนมากมายรวมไปถึงนักบวชอีกมากมายรู้ว่าพระพุทธองค์นั้นถ้าจะมาที่นี่ก็เลยอยากจะมาฟังมาเห็นส่วนนักบวชก็อีกหลายๆท่านที่มาฟังเนี่ยก็จะฟังอยากฟังธรรมะว่าเอ๊ะมันเหมือนกับที่เราได้บรรลุหรือว่าเราได้สำเร็จหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยชาวบ้านก็เลยมาฟังแล้วก็เกิดความสงสัยพอเกิดความสงสัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงบอกเอาไว้ก่อนว่าจงใช้หลักสิบประการต่อไปนี้ในการฟังพระธรรมเทศนาของพระองค์ท่านนั่นก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยท่านบอกเลยว่าอย่าได้เชื่อตามคำที่ได้ยินมาถูกไหมอย่างที่สองก็คืออย่าไปเชื่อด้วยการที่เขาสืบกันมาหมายถึงว่าถือสืบกันมาอ๋อมันเป็นอย่างนั้นคนโบราณก็ทำอย่านะสามอย่าไปเชื่อการเล่าลือสิ่งที่เล่าลือยึดถือกันมาเนี่ยนั่นน่ะอ๋อเขาลือว่าเขาบอกว่าไอ้นั่นอย่างนั้นไอ้นี่อย่างนี้ลือครับอย่าไปเชื่อนะสี่อย่าเชื่อเพราะมีเพียงแค่เหตุผลพอเราฟังเหตุผลมันน่าจะเชื่อได้อย่าเพิ่งใจเย็นอย่างที่ห้าเนี่ยท่านบอกว่าอย่าไปเชื่อเพราะอ้างตำราหรือคัมภีร์ต่างๆนี่เขียนไว้แบบนั้นเขียนไว้ทั้งหมดเขียนด้วยคนนั่นแหละพระพุทธองค์จึงอย่าเพิ่งเชื่ออย่างต่อมาก็คืออย่าเชื่อเพราะการอนุมานก็คือการคาดคะเนด้วยหลักฐานและก็บทต่างๆที่มันออกมาคาดว่านี่คืออนุมานต่อมาเป็นในเรื่องของอย่าเชื่อด้วยความนึกคิดเอาเองหรือว่าเข้าใจเอาเองอย่าไปเชื่อแบบนั้นอันที่8 อย่าเชื่อเพราะว่าเข้าใจที่เราไปอ๋อเห็นด้วยเห็นอ๋อเฮ้ยความคิดเห็นเดียวกันอย่าพึ่งอย่างนั้นเพราะว่ามันจะทำให้เราเข้าใจผิดได้อย่างต่อมาคืออย่างที่9นั้นท่านบอกว่าอย่าไปเชื่อหรือว่ามองแค่ว่าทำมันน่าจะเป็นไปได้นะท่านจะไม่ให้เชื่อแบบนั้นนี่คือ9อย่างส่วนอย่างสุดท้ายเนี่ยพระพุทธองค์ท่านบอกว่าอย่าไปเชื่อเพราะมองว่านี่คือสมณะหรือครูของเราเอ้าทั้งมวลเนี่ย10ข้อเนี่ยท่านไม่เชื่อแล้วจะยังไงจะให้ฉันเชื่ออย่างไรพระพุทธองค์ท่านบอกว่าให้เราลงมือทำจริงๆแล้วเนี่ยท่านให้เราพิจารณาไอ้ทั้ง10ข้อเนี่ยทั้งมวลเนี่ยเมื่อพิจารณาแล้วให้เราลองดูในเรื่องของการกระทำถ้าเรากระทำแล้วอะไรที่เป็นกุศลคืออะไรบุญความดีความสุขความสบายใจถูกไหมอะไรที่เป็นกุศลจงเชื่อในสิ่งนั้นเพราะเรานั้นได้ทดลองและกระทำแล้วนั่นเองนี่คือหลักกาลามสูตร10ข้อคนไทยเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ชอบถามไม่กล้าถาม